สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยนะคะกับทางท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนและดิฉันกุ้ยตาชวนกุลนะคะสวัสดีค่ะท่านคะไปคณะรัฐมนตรีออกแล้วก็ออกไปเมืองไทยนี่ก็ดีนะครับน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่รัฐมนตรีลูกไม่ได้เป็นคุณว่าไม่ผ่านพ่อมาแทนพ่อไม่ได้เป็นลูกมาแทนพี่ไม่ได้เป็นน้องมาแทนแล้วความเจริญประเทศมาจากตรงไหนทุกคนบริหารงานแบบหลังม่านหมดหลังม่านหมดเหมือนบอกบทสมัยก่อนเล่นละครเล่นลิเกต้องมีบอกบทเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยขีดความสามารถเลยเห็นไหมเปลี่ยนเป็นโควต้าเป็นอะไรเป็นถือมาวันนี้ท่านต้องการแต่เพียงมือที่ยกในสภาให้ได้คะแนนท่วมท้นเพราะท่านนิยมระบอบเผด็จการรัฐสภาคือมีเสียงเกินจนฝ่ายค้านทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยก็เอากันอย่างนั้นเรียบร้อยก็ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วประเทศไทยก็จะเดินแบบนี้เหรอเห็นหรือยังว่าเอาง่ายๆเนี่ยไอ้เนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรคิดนะผมว่าคิดก็ต้องด้วยสมองคือหัวสมองเอาหัวแม่ตีนคิดมันก็คงไม่ออกต้องเอาหัวสมองคิดเบี้ยวหนี้ที่รัฐบาลเองน่ะแม่งเป็นคนไปยืมเงินของรัฐบาลเองจากธนาคารโดนแม่งทุกปีธนาคารทอสธนาคารกรุงไทยอะไรเสร็จแล้วถึงต้องชำระนี้ไม่ชำระเอามาแจกก่อนเอามาแจกก่อนสมมุติว่าเงิน100บาทเนี่ยเอามาแจกก่อนเนี่ยวันใช้คืนมันไม่ใช่100นะถ้าเป็นเงินปกติของรัฐบาลเลยสมมุติว่าค่าดอกสัก50บาทก็ไป150แต่อันนี้ไม่ใช่มันเป็นเงินของทอสอถึงมันต้องจ่ายดอกอยู่แล้วถึงกำหนดจ่ายดอกแล้วมึงไม่จ่ายดอกที่ติดบวกเงินต้นเข้าไปเละตุ้มเป๊ะดิจ่ายเท่าไหร่วะตกลงแจกร้อยนึงเนี่ยเวลาใช้หนี้200เหรอ แล้วทีเวลาแขกไอ้กู้หนี้นอกระบบเรายังจับเลยแล้วนี่เราไม่ไปจับบ้างอ่ะไอ้คนรัฐบาลมันไม่ไปจับมันบ้างอ่ะทำให้เราต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นน่ะแล้วฟังจากคุณไหมอ่ะไอ้ที่ควรตัดก็ไม่ตัดแต่ไปตัดไอ้ที่ไม่ควรตัดอะไรแบบนี้อีกนะคะก็วันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอายุนั้นไม่สำคัญนะคุณไหมกับแพทองแท้อะไรเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะใช่ค่ะแต่ภาษานักเรียนเขาเรียกอะไรรู้ไหมมวยคนละชั้นกระดูกคนละเบอร์เลยนี่เขามาด้วยตัวเขาเองก็มาเรื่อยๆมาเรียงก็ไปได้ตอบได้ไม่ต้องถือโพยแต่ขอโทษฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแม่งโคตรอ่านโพยเลยลูกเนี่ยล่ะก็ยังอ่านโพยอยู่เลยโอ้โหลูกพี่สมพงษ์อมรวิวัฒน์อ่ะยังอ่านโพยติดอ่านโพยหมดผมไม่เห็นมีดูข่าวไม่เห็นมีประเทศไหนในโลกเขาบอกว่าอภิปรายในสภาแล้วถือโพยอ่านกันก็ให้ข้าราชการประจำมาอ่านเลยเอาเรื่องอะไรกระทรวงค้างเอาเถียงกับปลัดกระทรวงเอานี่เถียงกันนี่แล้วมึงทำอะไรนั่งกินกาแฟแล้วหัวเราะสู้กันกูชอบอย่างนั้นเหรอเขาถึงได้ตั้งฉายาให้รัฐบาลชุดนี้ว่าเป็นครม.ฝึกงานคือนายกนี่ก็หน้าขาวใหม่ถอดด้ามส่วนรัฐมนตรีก็เหมือนเป็นพระบวชใหม่แล้วมันเข้ามามีปัญหาทั้งหมดนะครับเนี่ยวันนี้มีปัญหาเยอะเลยเอาว่าปัญหาเรื่องไอ้จริยธรรมเนี่ยหลายคนเสียวนะหวาดเสียวที่เข้ามาได้อ๋อแม้ว่าจะผ่านแล้วเข้ามาได้เนี่ยแต่ก็ยังหวาดเสียวอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวไอ้นี่ว่ากฤษฎีกาเนี่ยถ้าเขาทำผิดเนี่ยเขารับผิดชอบไหมไม่เคยนะคะไม่ต้องรับเลยเพราะเป็นที่ปรึกษาเอาไว้อ้างได้เพราะกฤษฎีกาคือที่ปรึกษารัฐบาลยังเสียต่ออย่างเงี้ยหวาดเสียวกันนะเพราะพูดว่าจะไม่ทำแล้วไม่รักษาคำพูดเนี่ยมันไม่ได้นะจริยธรรมเอาหรือเห็นว่าเคยถือครองที่พบท.5 อันที่2แล้วเดทอิดเนี่ยโอ้มันก็หน้าหวาดเสียวนะแล้วถ้าโดนแปลว่าแพทองเทียมแพทองแท้พินทองทาพาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดจำชื่อยากชิบหายก็เรียบร้อยนี่แค่เฉพาะ2แล้วยังมีเยอะกว่านี้อีกยังมีเยอะกว่านี้ไอ้ที่ถอยไปก็มีมนัสพงเผาแล้วก็อีกคนนึงอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วที่ผอมๆอ่ะชื่อชาดาไม่ใช่ชาดานะชาดาถ้าชาดาเราพอรู้ชาดาแล้วก็ลูกสาวเขาก็มาเป็นรัฐมนตรีแทนมาเป็นมท.3แทนสบีดาเนี่ยเขามาแทนก็บอกแล้วมันเป็นประเทศเดียวที่สืบทอดกันได้โดยตำแหน่งทั้งหลายแหละเขาไม่ได้วัดกันที่ความสามารถนะวัดกันที่มึงมีเสียงในมือเท่าไหร่แล้วเสียงจะมาโดยวิธีไหนก็ไม่รู้แล้ววันนี้
ที่เราบอกว่าเราจะไล่เวียดนามแต่ก่อนนะเวียดนามเขาไล่เราเขาผ่านศึกสงครามมหาศาลไม่ได้หยุดเลยหลังสงครามโลกที่สองเขายังไม่เป็นเอกราชโดย 100% ไล่อเมริกาไปเขาก็ยังสู้กันเวียดนามเหนือเวียดนามใต้จนก็ต้องรวมประเทศได้ตอนนี้พอรวมได้เรียบร้อยหมดปั๊บออกเดินก็ตามหลังเราอุตรุดตอนนี้แซงแบบเราไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าทำไมอ่ะเพราะเราใช้วิธีแจกเงินเนี่ยชาวนาเขาไม่ได้แจกเงินเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวจนเราต้องเข้าเวียดนามมาปลูกแล้วจากที่เป็นเจ้ายุทธจักรของข้าววันนี้เรามาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็มีทางแก้ไหมไม่มีฟังเขาอภิปรายเนี่ยดีกว่าผมชอบฟังอภิปรายเพราะตอนผมเป็นสนช.เนี่ยโอ้โหกว่าอภิปรายได้มันเตรียมการเยอะแล้วก็เอามาคนฟังฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องหมดเลยเดี๋ยวนี้เขารู้หมดเลยว่าประมาณคุณเอาหนี้ที่คุณจะต้องใช้ไม่ใช้เอามาให้ต่อมันก็เป็นดับเบิลหนี้เคยรีไฟแนนซ์รถไหมค่ะไอเนี่ยรีไฟแนนซ์รถอ่ะก็เนี่ยเอามาอย่างเงี้ยก็คือดอกเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จะมาทำถามในสภาเขาถามว่าคุณไม่ได้เอาเงินจำนวนนี้มาสร้างงานหรือมาทำอะไรให้มันเกิดความก้าวหน้าคุณเอามาใช้แล้วมันก็หมดไปเวลาใช้นี่ใช้กันบานทะโรคเลยแล้วพ่อมึงใช้ไหมลูกมึงใช้ไหมก็ใช้กับกูเนี่ยแต่กูไม่ได้มีส่วนเหี้ยอะไรเลยคือกลายเป็นว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเราต้องอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะคะอย่างในก่อนหน้านี้ช่วงของการยึดอำนาจเนาะเราก็จะมีคำกล่าวว่าสืบทอดอำนาจถูกไหมคะแต่วันนี้พูดถึงกันเยอะๆมากเลยก็คือสืบสันดานไอทหารยึดอำนาจเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปถ้าไม่มีที่มาที่ไปอยู่ดีๆมันยึดประชาชนไม่รับก็อยู่ไม่ได้หรอกแต่ที่ไอตู่มันยึดอำนาจมาได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลนักการเมืองไทยเป็นเผด็จการรัฐสภาเสียงข้างมากเอาไปหมดเลยทำอะไรก็ได้กฎหมายลักลับเคยได้ยินไหมนี่แหละก็มาจากตรงนี้แก้สุดซอยเคยได้ยินไหมก็เด็กก็มาจากอันนี้แหละก็เลยคนก็เลยเชียร์ให้ทหารปฏิวัติทหารก็ออกมาปฏิวัติตอนนั้นคนชอบก็ใหญ่มาเอาออกพอเฮ้ยอำนาจมันดีนี่ว่าไม่ไปแม่งเลยอยู่ต่อสองสมัยครึ่งเลยอยู่ยาวเลยทีนี้แล้วตอนนี้ก็ยังสืบทอดอยู่ถ้าไม่สืบทอดอยู่เศรษฐาเป็นนายกได้ไงสวเขาไม่ยกให้อ่ะนี่แสดงว่าทั้งสืบทอดอำนาจบวกกับสืบสันดานเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เอ้าก็ตอนนี้คูณสองเลยเนาะแล้วตอนที่เขาเบื่อเขาจะเอาเศรษฐาลงก็ใครเอาลงอ่ะใครเอาลงก็เข้าอีกอ่ะใช่ป่ะเอ้าก็สวเป็นคนเอาลงอ่ะก็เข้าอีกอ่ะแล้วถามว่าวันนี้เขายังอยู่มันยังอยู่และไอ้พรรคไอ้พีละหมื่นพีละแสนอ่ะไอ้ที่จะลดราคาน้ำมันตอนมึงจะลดตอนไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันปากคอยกันตายหาก็เนี่ยก็มันก็บอก DNA ประยุทธ์อ่ะเอาก็ยังมีอยู่อะไรยังไม่มีใครกล้าแตะต้องเลยนอกจากสืบทอดอำนาจต่อบวกกับสืบสันดานแล้วมีอีกอันนี้อีกนะคะประเภทรับใช้นายอ่ะก็นี่รับใช้นายจนไอ้นั่นตายแต่ผมดูว่าไอ้ผู้มีบารมีเหนือระบบมันอาจจะวางยาไว้ก็ได้คืออยากจะเอาไปเต็มทีแล้วมึงเดินโยกเย่งโยกเย่งประเรือกเหมือนปลาหมอคางดำก็สอยมันซะเลยเล่นโดยวิธีนี้บอกว่าเต็มที่แล้วนะไม่รู้จะยังไงก็ได้เนี่ยมันก็ได้เหมือนกันก็มายังไงก็ออกไปอย่างนั้นดูแล้วดูไม่จืดเลยโหเอาสนุกสนานกันใหญ่แต่น่าสงสารประเทศไม่มีความหวังอะไรเลยไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยนี่แหละนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยเพราะว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็มีการปลดเกล้าครม.แพทองธารพร้อมกับรัฐมนตรี35คนก็ถือว่าเป็นไปตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยนะคะ คุณภูมิธรรมรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านมองยังไงบ้างทุเรศโอ้ภูมิธรรมเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและภูมิธรรมเป็นคอมมิวนิสต์น้องชายผมตายเพราะถูกคอมมิวนิสต์ยิงตายชุดสมบูรณ์ทองบูราณแล้ววันนี้น้องผมออกไปสู้เพื่อป้องกันเอกราชจะไล่คอมมิวนิสต์ไปน้องชายผมจบในร้อยรุ่นเดียวกับไอ้ทักษิณนี่แหละรุ่น10นี่แหละแล้วโดนยิงตายโดยชุดของสมบูรณ์ทองบูราณที่เป็นลูกน้องของสหายใหญ่อีกทีนึงแล้ววันนี้กลับมาปกครองทหารอีกเอ้าแล้วมันอะไรไอ้น้องผมไปรบทำหอกอะไรวะทหารบกก็ต้องไปส่วนผมสบายไปรบชายแดนกับเบนนี่มันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่เพราะยิงจากเรือเราอยู่เรือ
เขาเดินบกก็เรียบร้อยอ่ะแล้วไม่ใช่ตายคนเดียวเยอะแยะไปหมดไอ้เพื่อนผมขาขาดสองข้างพูดเล่นพูดจริงพูดจริงใช่ไหมคะพูดจริงดิซ่าสงสารมันชื่อสุวิทย์นำคุณรายจำไม่ได้แล้วบุตรเจริญหรือไงขาขาดสองข้างเลยพอไหมไม่พอตาแม่งบอดอีกข้างนึงเนี่ยเขาก็สู้มาโดยตลอดเสียอวัยวะเดินกระพกกระเพกกระพกกระเพกอยู่มาจนทุกวันเนี่ยเนี่ยมันบอกจะมาออกทีวีด้วยเดี๋ยวมาออกมันบอกว่าสู้กับกูตอนนี้เลยกูยังไหวนะไม่มีขานี่แหละงั้นท่านคิดยังไงทำไมคุณสุทินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ดูจะโอเคแล้วไหมคะก็ไม่ได้มีแรงต้านอะไรจากทางกองทัพแต่ไปยังไงมายังไงถึงได้เอาคุณภูมิธรรมมานั่งควบกลาโหมแทนคุณสุทินอ่านผู้มีบารมีนอกระบบไม่ออกเขาจะทำอะไรไม่รู้อยากจะถามว่าจิตใจเขาปกติหรือเปล่าการส่งรูปมาเนี่ยปกติหรือเปล่าส่งมานี่อันตรายมากแล้วก็วันนี้เนี่ยสุทินมาเนี่ยประเทศก็แย่อยู่แล้วนะคือสุทินมาอยู่ได้ยากเพราะสุทินไม่เอาอะไรเขาจะเอาไงก็ว่าไปหมดมันก็อยู่ได้ก็โอเคแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่มีแนวทางในการพัฒนาแล้วคุณบอกว่าคุณจะไม่เกณฑ์ทหารคือเกณฑ์ทหารตายก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าไม่ตายตายก็คราวหน้าไม่ตายอีกทีก็คราวหน้าก็ไม่ตายอ่ะก็มันก็ไม่มีอะไรเลยมาอมยิ้มไปวันๆประชุมผบ.ตบ.อาเซียนก็ไปร้องเพลงลูกตุ้มโอ้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 มีความสุขแล้วประเทศมีอะไรอ่ะอ๋อหรือเพราะว่าเขาร้องเพลงเยอะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคุณภูมิธรรมเออเนี่ยแล้วดูตัวอย่างดูลัมบรีของเอาของอเมริกาแต่ละคนสุดยอดเลยลัมบรีจากประเทศเราชื่ออะไรได้เป็นต่ออีกคุณมาริตเสงี่ยมพงษ์ทำไมรู้จักอ่ะอ้าวก็หนูเป็นนักข่าวก็ต้องรู้สิคะไม่ทำอะไรเลยผมอ่านข่าวไม่เคยเจอชื่อมันเลยแล้วคือถ้าเทียบกับคุณปราณปรีอ่ะเนาะบางปีก็ยังโอเคแต่ว่าดูรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเลยโอ้โหรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยมันก็คือประธานาธิบดีสหรัฐในต่างประเทศมีเครื่องบินไว้ใช้ส่วนตัวเหมือนกัน Air Force 1 Air Force 2เนี่ยก็มีเหมือนกันไปตลอดเขานิ่งเขาอะไรต่ออะไรสารพัดของเราไม่ได้ดันเลยยังไม่รู้ว่าทำอะไรเลยได้ข่าวว่าเขาเป็นผู้รับใช้คนมีบารมีเหนือระบบก็เดี๋ยวคนรับใช้มาเอาคนใช้มาเอาคนขับรถมาคนขับรถถือหุ้นแทนแล้วโอ้แม่งมั่วไปหมดแล้ววันนี้เรายังอยู่ได้โอ้โหก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแล้ววันนี้จะพัฒนาประเทศยังไงวันนี้ทีนี้อาจารย์แหม่มนฤมลพินโยสินวัฒน์มานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมองยังไงบ้างคะก็มาของมนัสเขาสนิทกับมนัสก็เอามาแทนกันมันได้เหรอมันได้เหรออาจารย์แหม่มเก่งเรื่องเกษตรไหมอาจจะเก่งนะกินข้าวเก่งไงก็ได้ผมไปรับดีเกษตรผมกินข้าวเก่งอ่ะแต่อาจารย์แหม่มตำแหน่งล่าสุดเขาคือผู้แทนการค้าไทยเลยนะคะแล้วถามว่าวันนี้พันธุ์ข้าวไทยเนี่ยมันแพ้เวียดนามต้องเอาข้าวเวียดนามมาปลูกเพราะแข็งแรงกว่ามีนั่นเยอะกว่าอาจารย์แหม่มมีความรู้เรื่องนี้ไหมผู้แทนการค้าทำหน้าที่อะไรไปขายของต่างประเทศก็นั่นเองไอ้นี่มันมาเกษตรนะน่าจะไปอยู่นั่นมากกว่าถ้าเป็นผู้แทนการค้าถามเกียรติสิทธิอมรดูก็น่าจะไปอยู่พาณิชย์มากกว่าผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าไอ้นี่ต้องมาเลยแล้วปะหมอคางดำเอาไงให้หมดอ่ะอาจารย์แหม่มรู้ไหมคางดำอาจารย์แหม่มบอกคางกูไม่เคยดำเลยเพราะกูไอโตโฟโนมาตลอดนะแล้วคุณเฉลิมชัยล่ะคะเนี่ยมานั่งรัฐมนตรีทศผมชอบท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยนะเสียต่อผมชอบว่าโอเคแต่ไอ้นี่มาแล้วจะทำยังไงเนี่ยผมถามที่ปรึกษาเขาอะอ๋อพี่เต้เต้007เต้ก็เก่งนะเต้เขาก็รู้เรื่องพวกนี้ทำแต่เต้จะเก่งเรื่องกระทรวงศึกษาเขาก็ยังหาจุดที่จะบอกมาแล้วเอ้ยโอเคไม่ได้หาจุดแล้วโอเคไม่ได้อย่างสมมติว่าถ้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยบอกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำข้าวของประเทศไทยที่ขายได้ปีหนึ่งกี่ล้านตันเนี่ยเพิ่มขึ้นและราคาดีขึ้นเขาแล้วไปขายประเทศไหนแล้วไม่แน่ละผมไปขายประเทศตูมารยินไม่เคยได้ยินชื่ออยู่แอฟริกาเงี้ยติดต่อไว้แล้วประเทศที่ต้องการข้าวเรามันต้องมีอะไรทีเด็ดที่มาแล้วก็ไปได้แล้วสมมติว่าแอนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
ก็บอกว่าเอามาแล้วนโยบายทำอะไรบ้างเอาโดนใจเลยเอาไหมเอาไม่ต้องเอาสมองคิดอะเอาผมจะทำให้ว่าคนไทยโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงไทยเนี่ยไปเกาหลีแล้วไล่กลับเนี่ยมันจะไม่มีอย่างนี้อีกเออถูกใจไหมไม่โดนแก้พาคนอีกเอาไหมเออแล้วทำได้ไหมได้ไม่ได้ยากเลยมีวิธีทำยังไงอะคะให้เป็นก่อนใช่ไหมไม่ใช่ก็ไปเอาตาต่อตาฟันต่อฟันมึงเอากูก็เอามึงอะโอ้แต่พูดถึงประเด็นนี้เนี่ยมันกลายเป็นดราม่ามากๆเลยนะคะกลายเป็นความระหองระแหงระหว่างชาติกันเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วไม่ต้องไปสู้แบบว่าอ๋อคุณตรวจผมจะตรวจคุณใช่ไหมเราเป็นประเทศทำไม่ได้เราทำยังไงอะเราก็ไปยุแล้วก็ไปยุประชาชนที่โดนเนี่ยอย่างเช่นดาราเอาไปโดนเกณฑ์เอาคนสมทบก็ไปเลยคนจาก1เป็น2จาก2เป็น 200,000 เฮ้ยเอ้าเฮ้เอ๊ะบรรยากาศเก่าๆไปแล้วประท้วงมาหลายเที่ยวแล้วอ้าวเห็นมั้ยแล้วก็เรียกร้องเลยไม่ไปเกาหลีอ่ะรัฐไม่เกี่ยวรัฐบอกโอ้นี่ผมก็ห้ามอย่างเต็มที่แล้วผมไม่รู้จะห้ามยังไงก็คุณทําผมอ่ะก็ที่ว่าอย่างนั้นไม่ขายรถให้คุณก็ไม่เป็นไรกูไปใช้รถญี่ปุ่นเหม็นจะเป็นไรเลยถ้าวันยุ่งๆอีกแล้วกูไปใช้รถอินโดป่ะมาเลย์ก็ได้ทำตรงไหนประเทศประกอบอ่ะอ้าวเอามาเขาบอกเนี่ยคนงานไทยเข้าไปชอบหนีเข้าไปเป็นที่รังเกียจเป็นผีน้อยผีน้อยคนนี้งานมาจากภาษาตากาล็อกของฟิลิปปินส์มาจากคำว่าผีน้อยแปลว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายแต่ที่เรามาเพี้ยนเป็นผีน้อยแล้วทำไมต้องเราอย่างตั้งกฎอย่างเงี้ยแล้วเราไปทำไมอ่ะผมถามไปทำไมอ่ะทำไมคะนั่นสิจะไปทำไมถามผมไม่ไปแม่งัดจะไปทำไมหมายถึงที่ไหนนะเกาหลีอย่างเงี้ยบอกไปเขาตรวจแหลกละแล้วดูว่ามีนี่ไหมแล้วมึงจะไปหาหอกอะไรคือมันก็มีหลายอย่างบางคนก็อยากไปทำสัญญกรรมบางคนก็อยากไปเที่ยวเอาไปเที่ยวไปดูอะไรอ่ะแล้วแลกกับตัวเนี้ยกับการโดนส่งกลับเสียค่าเครื่องบินฟรีเอาไหมล่ะเพราะว่าบางทีเราดูซีรีส์เราก็อินโอ้ยก็ดีอยากไปดูไอ้ตึกก็ดีก็มึงก็เสียตังค์ไปดิมึงยังฉลาดมากก็ไปเลยนี่เลยก็เอาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็แล้วจะไปทำไมเนี่ยเมื่อเขาปฏิบัติกับเราอย่างไม่ให้เกียรติดูพาสปอร์ตเราสิเข้าได้ไม่กี่ประเทศเองแต่พาสปอร์ตสิงคโปร์อันดับหนึ่งของโลกเข้าได้ทุกประเทศเลยชนะญี่ปุ่นไปแล้วญี่ปุ่นลงมาเป็นอันดับ3แล้วทำไมญี่ปุ่นลงมาเป็นอันดับ3มาประเทศดีกว่าตั้งเยอะญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2ติดสนธิสัญญากับสหรัฐไปไหนก็เอาญี่ปุ่นไปด้วยนี่ไปลบในทะเลทรายก็ญี่ปุ่นไปด้วยเปิดที่ไหนก็ต้องไปด้วยหมดอะพอแพ้สงครามมาญี่ปุ่นจะขายอาวุธไม่ได้เลยเพราะอยู่ในสนธิสัญญาเยอรมันก็เช่นกันเราถึงเครื่องยนต์เรือน้ำถึง MTU ไม่ขายเราไงเยอรมันก็ติดสัญญาอยู่แต่เยอรมันติดไม่มากเหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นติดเยอะวันนี้มีฐานทัพสหรัฐอยู่ในญี่ปุ่นเลยแล้วฐานสหรัฐทำผิดในญี่ปุ่นขึ้นศาลใครอ่ะขึ้นศาลไหนอ่ะศาลโลกเออขึ้นศาลประเทศสหรัฐเขามีสิทธิภาพนอกอาณาเขตเลยแล้วญี่ปุ่นใครมีสิทธิภาพนอกอาณาเขตเขาได้อะแต่สหรัฐทำไมทำได้อะเพราะว่าชนะสงครามก็ใช่ดิเขาปกครองกันอยู่รัฐนูนคุณใครเป็นคนเขียนให้แมคอาเธอร์เป็นคนอะไรอเมริกันอเมริกันเนี่ยนะทีนี้ในส่วนของโผต่อนะคะนอกจากทางคุณเฉลิมชัยที่มานั่งทศแล้วเนี่ยอีกคนนึงพลเอกณัฐพลนาคพาณิชมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมก็เนี่ยเห็นอิทธิพลลุงตู่ยังก็จบก็บอกแล้วก็มันอันเดียวกันก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นพวกใครเลยก็ลุงตู่เป็นคนไล่ทักษิณแล้วลุงตู่ก็เป็นคนให้ทักษิณกลับมาทักษิณก็มาด่าลุงตู่แล้วลุงตู่ก็มาช่วยทักษิณเอ้ามันอะไรกันวะเนี่ยโอ้กูละงงจริงๆเลยแล้วก็ประเทศมันยุ่งยากนี่ก็เพราะพวกกูนะเออบิ๊กป้อมเตรียมทหารรุ่น6เสรี8พชรวาท9ทักษิณ10ไอ้วีไม่รู้รุ่นอะไรตีกันเองอยู่เนี่ยตีกันเละตุ้มเป๊ะไม่รู้ใครเป็นใครเลยเนี่ยแล้วมึงฟัดกันเองแล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะมานัดรุ่นไหนไม่รู้น่าจะรุ่นหลังๆแล้วโอ้โห20แล้วมั้งซึ่งพูดถึงเรื่องของคนตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านคิดว่าน่าเป็นห่วงขนาดไหนคะกับการที่ดูเหมือนจะมีศึกกับทางคนตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในฐานะที่เป็นพี่น้องร่วมรุ่น
ร่วมสถาบันและสนิทกันมากเสรีเสรีนี่ก็เป็นนักต่อสู้นะผมนับถือเขาถึงแม้เขาจะเป็นรุ่นน้องผมการต่อสู้ที่บุกทำนงทำเนียบอะไรที่เขาออกประกาศไอ้ว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนสั่งเปิดประตูเองผมอยู่ในเหตุการณ์หมายถึงท่านใช่ไหมคะอยู่ในเหตุการณ์ไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเพราะเสรีท่านเล่าให้ฟังหน่อยสิคะในวันนั้นมันยังไงกำลังเข้าทำเนียบโดนล็อกประตูอยู่ปีก็ตีกันปีก็สอยกันเจ็บบ้างอะไรบ้างต้องตัดโซ่ก็เป็นคดียาวเป็นคดีพวกนี้มันยอมความไม่ได้ด้วยก็หลังเอ๊ะปฏิเสธเลยเหลือไปเห็นภูมิภาคบอกเฮ้ยไอ้ภูมิภาคนี่ผมเป็นคนตั้งมาเองเดียวผมสั่งเดี๋ยวนี้เลยมองอยู่ในกล้องเนี่ยโอ้โหภูมิภาคยกหูรับแล้วก็เปิดประตูให้เข้าเลยหลังจากนั้นมาเจอเสียด้วยแม่ภูมิภาคคนนั้นมันดีนะมันก็เชื่อบอกอ๋อตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้มันไม่เคยรับโทรศัพท์ผมอีกเลยครับ10 กว่าปีก็เขาก็ทำเขาก็โอเคเขาสุดยอดอ่ะที่เขาพูดมาเขามีหลักฐานแล้วตัวเขาเนี่ยวันปราบพวกที่ประท้วงหน้าบ้านพลเอกเปรมอ่ะเขาเดินปราบเองเลยนะเพื่อนผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเด้งเลยต้องไปขอทับตายอย่าให้เด้งไปไกลแต่เขาเด้งอยู่ดีเพราะกลัวไม่กล้าเข้าเสรีเข้าเลยมาเอาตัวหนอนขว้างเครื่องเสรีเข้าใจถึงอ่ะเดินลุยเลยอ่ะไม่คนอื่นไม่กล้าไม่กล้าลุยกูเนี่ยเดินลุยเองท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตอนนั้นคือเขาอยู่กับม็อบพันธมิตรด้วยเหรอคะไม่ได้อยู่กับม็อบพันธมิตรนะครับแต่ว่าเขาช่วยเราเหมือนจังหวะในวันนั้นอ๋อไม่เขาก็ช่วยเราอยู่ตลอดอยู่แล้วว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเขาช่วยตลอดเขาเป็นคนที่มีจิตใจรักความเป็นธรรมถึงไปเป็นตำรวจแน่ไม่แน่เขาเป็นผู้การกองปราบห้องทำงานโดนวางระเบิดผู้การกองปราบเองโดนวางระเบิดในห้องโอ้สุดยอดไปเลยนะคะสุดยอดทีนี้เห็นพันตำรวจเอกทวีเนี่ยเขาก็พยายามจะโยนเรื่องเกี่ยวกับชั้น14อ่ะบอกว่าก็คุณทักษิณกลับมาในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะก็กลับมารัฐบาลใครไม่สำคัญหรอกวีก็ไปสู้วีกล้าสู้กับเสรีเหรอถ้าวีสู้กับเสรีนะตัวนะผมขายบ้านแทงเสรีเลยมันไม่มีทางอ่ะเสรีเรียกไอ้วีเลยอ่ะนี่เพราะว่าคือถ้ามาดูเนี่ยนะคะแม่ทางด้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เขาก็มีหลักฐานเป็นแชทไลน์เนาะแต่ทางราชทัณฑ์เองก็บอกว่าไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่อนุญาตและนี่เขาจะสู้กันยังไงอะคะว่าสู้กันเนี่ยราชทัณฑ์ตายสนิทพอฝ่ายรัฐบาลตายสนิทหมดนะมันไม่มีโอกาสสู้เสรีเลยเรื่องนี้นะครับไม่มีทางเลยไม่มีทางเขาแย้มมาแล้วนะผมเห็นนะในนั้นมีอะไรบ้างเครื่องมือในห้อง ICU มีอะไรบ้างแล้วมันมีไหมล่ะแล้วพยาบาลมีใครบ้างอะใครพยาบาลดูเองล่ะ ICU นี่ต้องลง nurse note ทุก15 นาทีอยู่ไหนอะแล้วใครเป็นอะหัวหน้าพยาบาลเนี่ยยังเข้าห้องไม่ได้เลยแล้วมึงจะเข้าผู้ป่วยวิกฤตยังไงแล้วอยู่เปล่าก็ไม่รู้ดูอ่านดูให้ดีนัดจะไปเจอหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วแต่ก็ว่ากันไม่รู้ถือข้างเสรีอ่ะทีนี้อีกรายชื่อหนึ่งที่เขาบอกว่าพลิกโผอยู่เหมือนกันก็คือคุณประเสริฐจันทระรวงทองที่เดิมเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรี DES แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามาควบรองนายกด้วยตรงนี้ท่านมองยังไงบ้างโคตรมันเหลือก็ใส่เข้าไปเพราะว่าไม่มีปากไม่มีเสียงนายใหญ่สั่งอะไรก็พูดได้คำเดียวเลยไม่มีหลวมนายใหญ่สั่งอะไรไม่มีหลวมก็เอาว่าครับอย่างเดียวเพราะว่าบิ๊กป๊อตเนาะท่านเรียกอะไรน้องป๊อตเหรอคะไอ้ป๊อตเอาหนูเรียกบิ๊กป๊อตก็แล้วกันนะเอาเสรีก็เรียกไอ้ป๊อตเขารุ่น9รุ่นเสรีรุ่น8ผมรุ่นเดียวกับพี่มันสนิทกันอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าบิ๊กป๊อตเนี่ยเขาเป็นรองนายกเนาะทีนี้พอบิ๊กป๊อตไม่อยู่แล้วเนี่ยตำแหน่งรองนายกก็เลยเหลือถูกไหมคะทีนี้จะเอาไปให้ประชาธิปัตย์ที่มาใหม่ก็คงจะกระไรอยู่ใช่ไหมคะก็เนี่ยมุ่งหวังกันแต่เนี่ยแบ่งสมบัติกันแล้วก็แบ่งตอบแทนให้คนที่ตัวใช้งานมาไม่จำเมาเซตุงมั้งไม่จำสีจิ้นผิงไม่จำหลายๆคนที่เขาบอกว่าชีวิตผมยังให้ท่านได้เมาเซตุงบอกผมกู้ชาติรอมาร์ชมาได้ด้วยพวกท่านท่านขอชีวิตผมจะฆ่าตัวตายให้ท่านเลยแต่ท่านขอตำแหน่งรัฐมนตรีผมไม่ได้เพราะไม่ใช่ของผมมันเป็นของประเทศชาติซึ้งไหมล่ะซ
ซึ่งพูดถึงประเด็นนี้ก็นึกถึงสิ่งที่คุณทักษิณพูดในเวที e-vision Thailand เลยที่บอกถึงปมที่ขัดแย้งกับลุงป้อมว่าเพราะว่าลุงป้อมเนี่ยมาขอตำแหน่งประธานปปชซึ่งแทนที่ท่านจะพูดคล้ายๆแบบนี้ว่าเฮ้ยผมไม่มีอำนาจถูกไหมฮะมันก็จะฟังดูดีกว่าแต่ดันไปบอกว่าเอ้าเป็นตำรวจรู้กฎหมายเหรออะไรอย่างนี้ซึ่งตำรวจไม่รู้กฎหมายเหรอคะก็ต้องรู้ไม่ใช่เหรอคะคนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมายแต่จะรู้ลึกขนาดไหนอ๋อแอนพูดผิดเขาเป็นทหารไม่ใช่ตำรวจสิเนาะเออพลตำพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นผบ.รบ.เก่านะเป็นผบ.พลด้วยเขาเก่งออกไปถามปะนอดูแล้วกันหรือลูกปะนอที่อยู่นั่นรู้จักเขาไหมล่ะเขาคุมอยู่สระแก้วนะสมัยก่อนนะแต่ในส่วนของปปช.เนี่ยก็ไม่เคยมีทหารเข้ามาถูกไหมคะปปช.เหรอมีอัยการมีด็อกเตอร์โอภาสเอ้ยยังไม่มีนะไม่เห็นมีเอ๊ะหรือมีก็ไม่แน่จำไม่แน่เพราะว่าก็จะมีเป็นตำรวจอย่างเช่นล่าสุดก็คือพลตำรวจเอกอะไรนะประสานรัชพลเออวัชรพลประสานราชกิจที่เขาบอกว่าอยู่หน้าห้องลุงป้อมล่ะอัยการก็หลายคนนะเนี่ยแหละก็จะมาอยู่ในส่วนของปปช.แต่ก็ยังไม่เคยมีทหารเนาะเออพยายามนึกอยู่อาจจะมีก็ได้แต่เราไม่รู้แต่รัฐบาลอิงเอาล่ะแม้ว่าเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการนำครม.ใหม่ถวายสัตว์ในวันที่6กันยายนนี้ก็เร็วดีเหมือนกันนะคะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเห็นว่ามีข่าวเปลี่ยนชื่อจากคุณชาดามาเป็นลูกสาววันนี้โปรดเกล้าแล้วอะไรแบบนี้เสร็จปุ๊บวันที่6ก็คือจะถวายสัตว์แล้วแต่เรื่องร้องเยอะมากเลยนะคะท่านก็มันหวาดเสียวนะเอาว่าหวาดเสียวนะแล้วมือร้องแต่ละคนเลืองไกลอย่างเงี้ยโอ้โหเลืองไกลชี้เป๊ะ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 เลยไม่ได้แล้วไม่ต้องซ่อนชื่อเลยเลืองไกลบอกผมบอกชื่อ ผมไม่ใช่หนุ่มนิรนาม แต่หนุ่มนิรนามมันไม่รู้ใครนะร้องดีเว้ยร้องดีร้องหลักการเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะ9คำร้องแต่เห็นว่ามันมีมากกว่า9ใช่ไหมคะท่านเยอะ10กว่าแล้วเออหนึ่งนะเริ่มที่คุณเรืองไกรตรวจสอบคุณอิงเรื่องเป็นพนักงานรัฐฝ่าฝืนมาตรา128หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเคยคุยกับซูมกับคุณเรืองไกรตอนนั้นน่ะโอ้น่ากลัวเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เออแล้วมันออกไปเมื่อไหร่อะไรยังไงโอ้โหวุ่นอันนี้โดนแน่เพราะตอนซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันถือว่าเป็นของเป็นพนักงานรัฐหรือเปล่าเป็นพนักงานรัฐแล้วใช่เออแล้วก็มีตรวจสอบเรื่องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่โรงแรมที่เขาใหญ่อีกตอนนั้นอะที่เหมือนมีร้องเพลงกันใช่ใครเป็นคนจ่ายใช่ไหมคะโดนแน่เพราะมันให้แค่ 3,000 เองมึงกินเหล้าขวดนึงก็เกิดแล้วพวกมึงเล่นเหล้าบลูเลยคนละหมื่นกว่าบาทไอ้เวรโดนแน่บลูตั้งบนโต๊ะเอาเหรอฮะมึงอย่าบอกน้ำบลูแล้วเอาน้ำชาใส่เวรแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านพูดก็คือเรื่องการเป็นกรรมการเอ๊ะแต่เห็นมีแวบๆออกมาบอกว่ามันมีระยะเวลาอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นรายละเอียดแต่ถ้าเบื่อเรื่องไกลเขาร้องเนี่ยยากละเพราะว่าเขาแม่นกฎเขาไม่ร้องแบบว่าให้เขาเสียชื่อหรอกเขาร้องมานี่เปี้ยงทุกอันเลยเรื่องไกลเคยร้องสมัครสุนทรเวชนะใช่ตกเก้าอี้มาแล้วตอนนั้นก็ได้รับฉายาว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เพราะว่าสามารถที่จะสอยทางท่านสมัครได้จำผิดแล้วมั้งอะไรฮะอัลไซเมอร์เรื่องเนี้ยฉายาเขาไม่ได้แจ็คฆ่ายักษ์แต่เป็นแจ็คฆ่าหมักเอออันเนี้ยทีนี้มาดูบุคคลนิรนามบุคคลนิรนามเนี่ยร้องยุบเพื่อไทยกรณีที่คุณทักษิณครอบงำคือเสนอชื่อคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีก็น่ากลัวนะน่ากลัวแต่ว่าเรื่องไก่ร้องน่ากลัวกว่าครอบครองเนี่ยเปิดพจนานุกรมเลยวันนี้แล้ว มันแย่ยิ่งกว่าครอบงำอีกมึงตายแน่มึงตายแน่โอ้ยตายแน่มึงต้องไปอยู่สันติโศกแล้วเพราะสันติโศกเขามีชื่อนายตายแน่มุ่งมาจนเขามีชื่ออะไรแปลกๆกันเยอะดีนะคะตายแน่มุ่งมาจนอะไรอย่างเงี้ยแซมดินแซมดินลูกศิษย์ผมเองผมสอนมีอะไรธรรมชาตินะคะเมื่อวันจันทร์ที่เราสนทนากับท่านจันทร์ชื่อเท่ๆนั้นเลยโอ้แต่ชื่อผู้หญิงเขาสวยๆหลายคนนะเช่นงามพิมพุทธโอ้เป็นญาติธรรมแต่ท่านตั้งชื่อเก่งงามพิมพ์พุทธอย่างเงี้ยทีนี้เรื่องการเมืองตอนนี้เอาละแม้เราจะเห็นโผครนอชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะแต่
มันมีความที่ชัดเจนก็คือถูกมองว่าเป็นรัฐบาลแบบโอ้โหผสมกันมั่วไปหมดและทีนี้คนที่ไม่คิดว่าจะมาผสมก็มาผสมกันได้เนี่ยนะคะแล้วหลังจากนี้มวลชนล่ะจะเป็นยังไงต้องพูดคุยกับท่านนี้เลยนะคะคณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะดร.สุริยสายกตศิลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอานครับท่านบรรณวิทย์ครับท่านผู้ชมผู้ฟังสวัสดีตอนบ่ายนะครับค่ะแหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่อะไรที่เราไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นกับการที่เพื่อไทยมาจับมือร่วมรัฐบาลกันกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มีเนี่ยอดีตแกนนำกปปส.ได้มาเป็นรัฐมนตรีอีกต่างหากเนี่ยดร.มองยังไงบ้างคะก็เห็นภาพชัดเหมือนที่หลายคนพูดนั่นแหละนะครับว่ามันก็จะการตั้งรัฐบาลในอดีตเนี่ยเราก็มักจะคุ้นชินกับโควต้าพรรคใช่ไหมครับเป็นระบบโควต้าพรรคใดได้เสียงข้างเท่าไหร่ก็จะเอามาหารกันตามสัดส่วนอันพึงมีที่ส.ส.แต่ละพรรคมีนะครับแต่ว่ารอบนี้มันไปไกลกว่าคือมันมีระบบครอบครัวคือเป็นระบบโควต้าแบบครอบครัวด้วยที่ไม่ใช่แค่โควต้าพรรคคือถ้าคุณเกิดในตระกูลนี้นามสกุลนี้คุณก็เป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่เกิดจ้ะต่อไปเนี่ยนะครับ DNA แบบนี้สายพันธุ์นี้นะครับจะดีจะชั่วจะเก่งไม่เก่งไม่รู้อ่ะแต่ก็เป็นรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่ผมคิดว่าเราย้อนยุคย้อนหลังไปไกลเหมือนกันระบบแบบเนี้ยก็จริงๆก็ไม่ได้ไปดูแคลนเขาก็อาจจะเก่งก็ได้ก็ให้โอกาสก็ว่ากันไปแต่ตั้งรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ใช่มาทดลองทำงานใช่ไหมครับมันก็ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีวิสัยทัศน์นะครับมีตัวอย่างของการทำงานให้บ้านเมืองมีความสำเร็จมาอะไรแบบนั้นสามารถจับต้องได้ประชาชนรู้ที่มาที่ไปในบางคนเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยจะอยู่ก็มาเป็นรัฐมนตรีนะครับเป็นเสนาบดีต้องคุมราชการเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะครับคุมเงินภาษีประชาชนเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยมันก็ดูจะห่างไกลจากความคาดหวังความรู้สึกของประชาชนไม่น้อยทีเดียวนะครับคือแต่พูดไปแล้วผมเองสำหรับรัฐมนตรีชุดนี้ผมเฉยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะถอยหลังไปไกลขนาดนั้นนะครับคือผมมองว่าภาพคุณทักษิณเนี่ยเป็นนายกตัวจริงค่ะฉะนั้นต่อให้ใครเป็นรัฐมนตรีก็ตามจะตั้งให้ดีกว่าที่เราวิจารณ์กันอยู่ก็ตามนะครับแต่มันก็หนีไม่พ้นอำนาจบุญการที่มันขึ้นอยู่คุณทักษิณซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการรัฐบาลชุดนี้นะครับมันก็เลยทำให้เห็นว่าเอ๊ะมันจะดูยังไงก็ตามเนี่ยโฉมหน้าครม.มันก็เลยไม่ใช่เรื่องที่มันตื่นเต้นอะไรแต่ผิดหวังสมหวังก็อาจจะเป็นเรื่องความคิดความหวังของแต่ละคนนะครับแต่ว่าการเมืองไทยมันไปโฟกัสอยู่ที่ตัวคุณทักษิณหมดแล้วฉะนั้นมันก็เลยต้องมาดูกันนะว่าคุณทักษิณจะขยับไปยื่นตัวเองยังไงจะมีไอเดียอะไรมาแก้ปัญหาบ้านเมืองคนสื่อมวลชนเองก็ไปผมก็จะว่าสื่อมวลชนเนี่ยจัดทัพจัดทีมสำนักข่าวเนี่ยจัดทัพจัดทีมกันเฝ้าอดีตนายกทักษิณกันแล้วอ่ะไม่มีอดีตนายกปกติเขาพอออกจากทำเนียบเขาก็ไม่มีนักข่าวที่ไหนเขาตามหรอกแต่วันนี้เราจะมีนักข่าวสองกองกองหนึ่งดูนายกที่อยู่ในทำเนียบอีกกองหนึ่งที่อยู่จันทร์สองล่าหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันนะครับค่ะอาจารย์ถ้าเรามาดูรัฐธรรมนูญ60นะคะที่ได้ฉายาว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงและกับล่าสุดที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยก็เลยทำให้รอบนี้ดูเหมือนจะเข้มข้นในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีแต่กลายเป็นว่าภาพที่เราได้เห็นเนี่ยมีทั้งรับใช้นายมีทั้งทายาทบ้านใหญ่ก็ถูกมองว่าก็เป็นธุรกิจอยู่ในครอบครัวนักการเมืองอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์มองยังไงที่ทำไมก็พยายามจะรังสรรค์แล้วแหละแต่มันก็ยังออกมาเป็นรูปแบบนี้อยู่อะค่ะนั่นเป็นขีดจำกัดของประชาธิปไตยแบบผู้แทนเหมือนกันนะครับใครที่ชนะเลือกตั้งคนนั้นก็จะเป็นวินเนอร์เทคออลเขาเรียกนะครับชนชนะกินรวบนะครับพอกินรวบปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาการเลือกตั้งนี่ไปสัมปทานอำนาจใครชนะก็ได้อำนาจพอมีอำนาจจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ทุกครั้งที่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนก็อดผิดหวังไม่ได้นั่นแหละนะครับมันก็
แล้วก็นักการเมืองเองก็คงไม่กล้าแหกกรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ตั้งกลุ่มนั้นเลยเนี่ยพรรคก็อาจจะเสียจำนวนส.ส.ไปหรือเขาย้ายพรรคหนีเขาไปตั้งพรรคใหม่รอบหน้าจะได้เลือกตั้งหรือเปล่ามันก็เป็นบุญคุณต้องทดแทนกันนะครับก็เลยทำให้ระบบพรรคกับส.ส.เนี่ยมันไม่สามารถยกระดับเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอุดมการณ์ดุลกติจนประชาชนฝากผีฝากไข้ได้กลายเป็นกลุ่มเป็นมุ้งเป็นเรื่องกวนเรื่องคนอ่ะมันไม่ได้ทำให้ระบบประชาธิปไตยนี่มันเข้มแข็งอะไรได้นะครับถ้าเรามาดูรายชื่อค่ะถูกมองว่าโอ้โหสืบสันดานบ้างล่ะและก็ยังมีภาพของการสืบทอดอำนาจอยู่เช่นมีชื่อของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมตรงนี้ท่านอาจารย์มองยังไงบ้างคะก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพลเอกณัฐพลก็โควต้าของน่าจะอดีตนายกบิ๊กตู่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เลยครับใช่เลยครับแล้วไหนอ่ะบิ๊กตู่เป็นคนปฏิวัติเขาเป็นคนเอาเขากลับแล้วก็ไปให้เขาก็ด่าบิ๊กตู่ว่าไปให้ความไม่เป็นธรรมกับเขาเอาแล้วอย่าเอาคนของบิ๊กตู่มาผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงนะครับไม่รู้อะไรมันก็อีรุงตุงนังไปหมดอ่ะตอนนี้นะครับแม้กระทั่งพรรคที่เคยไล่เขาก็ไปร่วมกับเขาใช่ไหมครับใช่ครับอะไรเนี่ยมันก็เลยอีรุงตุงนังผมว่าประชาชนก็คงต้องสรุปบทเรียนเหมือนกันนะใครเป็นใครนะเลือกตั้งข้างหน้าก็คิดกันให้มากหน่อยใช่ไหมฮะใช่ครับนะคนที่เราบางทีก็นับหน้าถือตากันไว้อกไว้ใจกันมาถึงเวลาก็มันก็จะพิสูจน์กันไปนะนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องกล้าสรุปบทเรียนจากความเจ็บปวดความผิดหวังที่เราได้กันใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวดูครับไอ้งอกองอขิงเนี่ยตอนนี้มันไปเดินเนี่ยไอ้แปะเพื่อนผมเนี่ยก็เสือกชวนผมไปด้วยผมก็ไปเดินกับมาด้วยดูดิไอ้แปะประถมพงศ์ก็โดนตำรวจตีคอเดี้ยงอยู่เนี่ยจะบาดเจ็บกันเยอะแยะเลยวันนี้ยังไม่หายคดียังมีอยู่เลยเอ้าไอ้ชิบหายมันไปจับมือจูบปากกับเขาแล้วไอ้เวรแล้วกูจะไปจูบกับแมวที่ไหนวะจูบกับหมาดีกว่ามั้งแบบนี้อ๋อนี่ไม่อยากเท้าความไปถึงท่านสุริยะสัยนะเพราะว่าถอยไปอีกแล้วบรรเลาอยู่แนวหน้าเลยนะแล้ววันนี้มันกลับมาดีกันหมดแล้วนี่มันอะไรของมันหัวเนี่ยโดนคดียังไม่หมดเลยใช่ไหมใช่ครับคดีก็อีลุงตุงนางอีเลยใช่ใช่ฮะก็นั่นแหละฮะฟังเหตุผลเขาก็ไปอีกชุดหนึ่งฟังเหตุผลก็บอกว่าจะไปทำงานใช่ไหมฮะทีนี้งานอะไรที่จะทำแล้วจะรอดูใช่ไหมครับงานที่จะทำเนี่ยมันจะเป็นงานที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองกับประชาชนจริงไหมอันนั้นก็ว่ากันทีหนึ่งนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมคิดว่าการเมืองไทยมันกับการลงแรงของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากเห็นการเมืองแบบใหม่การเมืองที่มันดีขึ้นเนี่ย20ปี 2-3 ทศวรรษมันเนี่ยกับการต่อสู้จนสูญเสียซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยผลที่ได้กลับมามันก็น้อยมากนะครับหรือแทบไม่ได้อะไรเลยได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความอำนาจเงินทองนะครับแต่เป็นการเมืองที่มันโปร่งใสดีขึ้นใช่ไหมฮะมันดูระบันยิ่งกลายเป็นระบบผูกขาดระบบครอบครัวหนักเข้าไปอีกอ่ะนะครับยิ่งเราหนีกับมันเท่าไหร่เนี่ยแล้วยังสู้มันเท่าไหร่มันยิ่งวนกลับมาอันนี้ก็แปลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นะครับก็ผมคิดว่าก็ทั้งท่านผู้ฟังคุณแอนแม้กระทั่งท่านบรรณวิทย์อาจจะต้องคิดกันอยู่เหมือนกันแหละนะครับว่าเราถ้าแบบนี้เราจะออกแบบการเมืองที่มันเป็นการเมืองเต็มไปด้วยความหวังได้ยังไงหรือว่าเราหมดหวังกันแล้วเนี่ยนะครับคงต้องมีโอกาสคงต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับครับเนี่ยครับต้องถามเลยว่าตอนสหายใหญ่เป็นเนี่ยสหายใหญ่เป็นสมาชิกกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับผมเพื่อนผมพี่ผมน้องผมก็ไปร่วมปราบน้องชายผมแท้ๆเลยเตรียมทหารรุ่น10เสียชีวิตในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายสู้กับของสมบูรณ์ทองบุราณตอนนั้นเราไม่รู้จักกันน้องผมเพิ่งจบเรียนร้อยจบปลอพลาดก็โดนชุดนั้นฆ่าตายเราก็เสียชีวิตไปอะไรไปวันนี้ไอ้คนที่เราปราบเราเอาชีวิตไปแลกกลับมาปกครองกลาโหมผมไปเรียกร้องความเสียหายชีวิตน้องชายผมจากใครได้มั้งครับเนี่ยว่าแล้วน้องชายผมไปลบทำเหี้ยอะไรวะในเมื่อตอนนั้นมึงบอกคอมมิวนิสต์เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้มึงเอาคอมมิวนิสต์มาปกครองอ่ะน้องมึงไม่ตายมั้งไงรู้ไปถามไอ้เขียวบริบูรณ์นี่ครับมารับได้ไหมน้องลูกตายแล้วก็ลูกตายไอ้ดุลม
มันแปลกรู้ไหมครับเมืองไทยมันแปลกนะเนี่ยแล้วกลับมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงกลับหัวกลับหางกลับทิศกลับทางไปเยอะอีกเหมือนกันนะคือถ้ากลับหัวกลับหางมันไปข้างหน้ามันไปสู่การปฏิรูปเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทีนี้กลับหัวกลับหางกลับทางกลับทิศแล้วมันเอ๊ะมันไปแย่กว่าเดิมเนี่ยมันก็พี่น้องประชาชนก็คงผิดหวังกันแล้วนะครับผมถามท่านดร.สุริยะไสดีกว่าเป็นอาจารย์ด้วยวันนี้อเมริกันเนี่ยมันช่วยเรามาเยอะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2จนมี Justmac ท่านสุริยะไสเคยได้ยินไหมครับ Justmac ที่ช่วยเหลือทางทหารอยู่ที่สาทรใหญ่ครับก็เป็นธรรมเนียมรัฐอเมริกาผมก็ต้องไปเยี่ยมมันถามผมว่าแล้ววันนี้เนี่ยกูปราบคอมมิวนิสต์มากับมึงทั้งชีวิตมึงให้กรรมการสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมาตรวจกูเนี่ยมาเยี่ยมกูเนี่ยกูรับได้ไหมมันถามผมอ่ะผมบอกมึงก็แล้วแต่มึงแล้วกันกูว่ากูไม่ใช่อเมริกันเออแล้วเขาไปเขาต้องไปตรวจแน่อยู่แล้วครับเขาต้องมาเยี่ยมอยู่แล้วล่ะครับก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะประเด็นนี้นะมีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับมีกระแสในสื่อมวลชนก็พูดกันเยอะแต่ดูเหมือนกองทัพก็ไม่ก็มีใครมาพูดนะฮะเรื่องนี้ว่าเขาคิดยังไงกองทัพก็มีไอ้เจดออกมาพูดอะไรให้เจดออกมาโวยวายไอ้เจดบุญถนอมพอเดือดสมเจดใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ฮะไอ้เจดออกมาวุ่นวายโวยวายอยู่นั่นแหละมันก็แปลกๆดีนะมันก็แปลกๆผมต้องดูหลายแม้กระทั่งเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับที่เราพี่น้องต่อสู้เรื่องพลังงานกันมาก็ต้องดูว่าคุณพิรพันธ์จะกล้าปฏิรูปพลังงานไหมใช่ไหมฮะเรื่องค่าน้ำค่าไฟนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ว่าบอกจะทำกฎหมายเพื่อปฏิรูปพลังงานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปถึงไหนยังไงนะครับก็ตามมาปีหนึ่งแล้วก็ปฏิรูปพลังงานการพูดถึงโครงสร้างพลังงานสัดส่วนพลังงานการผลิตพลังงานของภาครัฐประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมอะไรพวกนี้มีการพูดไหมเนี่ยยังไม่เห็นขยับเรื่องนี้ปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยปีหนึ่งแล้วครับไม่เดือนปีหนึ่งแล้วไม่ต้องร่างกฎหมายแล้วครับคนที่รู้มากเนี่ยผมเชิญท่านมาออกใครอ่ะหม่อมหลวงกรกสิวัตรท่านเกียรติสิทธิอมรเออไอ้เกียรติเนี่ยเชิญมาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ย3คนลดได้เลยนายกรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพลังงานทำไมต้องเสียค่าไฟโดยที่ไม่ใช้ท่านสุริยะไสยโง่เหรอจ่ายค่าไฟทั้งที่ไม่ได้ใช้อ่ะแต่ผมโง่กว่าเออโง่กว่าทั้งที่กูต่อสู้มากูก็ต้องจ่ายค่า FT ไงเอาแล้วน้ำมันเนี่ยแม่งไปกันที่ไหนกันที่บางจากอยู่นี่เองเออที่บางจากตัวนี้ก็มีระยองก็มีแม่งบอกไปกันที่ซาอุดิอาระเบียเออไอเวนเออแล้วทำไมเราต้องยอมมาเมื่อเป็นแบบนี้มีหลายเรื่องนะที่ผิดทิศผิดทางจริงๆนะครับถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์มองฉากทัศน์ของมวลชนหลังรัฐบาลข้ามสีข้ามขั้วแบบนี้ยังไงบ้างอะคะคือข้ามสีข้ามขั้วเพื่อปองดองเนี่ยมันเป็นวาทกรรมของนักการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ในการเมืองที่อ้างเพื่อจะจุปะกันเพื่อจะแบ่งปันอำนาจผลประโยชน์กันเท่านั้นแหละเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้พิเศษตรงไหนเลยพิเศษตรงที่เคยทะเลาะกันแล้วมาจับมือกันแบ่งสรรโควต้ารัฐมนตรีกันแล้วปองดองไหมก็มาแต่ปองดองใช่ไหมครับยังไม่เห็นเลยนะฮะแล้วก็ฉากกระทัดมวลชนจากนี้ไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามวลชนในขณะนี้เนี่ยที่มันแยกกันชัดก็คือความคิดการเมืองแบบอนุรักษนิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟหรือเหลืองเข้มเนี่ยก่อรูปชัดเจนขึ้นนะครับอันที่สองก็จะเป็นอีกปีกหนึ่งคือส้มเข้มส้มกลุ่มนี้ก็อาจจะเป้าไปอยู่ที่สถาบันระดับนู้นเลยนะครับส่วนตั้งกลางลงมาเป็นแดงเป็นเขียวเป็นแดงเป็นน้ำเงินอมฟ้าฟ้าอมน้ำเงินหรือเหลืองอ่อนๆเสรีแดงเรื่อยๆแล้วคือหรือส้มบางๆตรงนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มการเมืองที่พยายามจะสามารถปีนขั้วจับขั้วข้ามค่ายข้ามขั้วกันตลอดเวลานะครับแต่ว่ามวลชนที่ยืนขึงอยู่2จุดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นกระแสหลักในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยทั้ง2ปีคือปีที่ปกป้องประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับอีกปีหนึ่งก็จะเป็นปีว่าด้วยการปฏิรูปสถาบันนะตอนที่เขาอ้างนะแต่จริงๆอาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่ามันเป็นส่วนประกอบยังไม่เห็นรูปร่างชัดโดยเฉพาะพรรคการเมืองเนี่ยที่จะพยายามเซตอุดมการณ์ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันเห็นไม่ชัดนอกจากพรรคประชาชนหรือก้าวไกลเดิมเนี่ยพรรคอื่นยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่มันเป็นแค่
การพูดถึงเฉพาะหน้าพูดถึงการชนะเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วต้องนะแต่ว่ายุทธศาสตร์อุดมการณ์ที่พึงจะเสนอให้สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบเลือกเอาเนี่ยอันนี้มันยังไม่เห็นนะฮะจะไปเห็นจริงๆครับวันนี้พรรคประชาธิปัตย์หลังจากไปจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยเห็นกระแสต่อต้านค่อนข้างที่จะเยอะกว่าทางเพื่อไทยอาจารย์คิดว่ายังไงคะทำไมเขาถึงโกรธมากกว่าตอนที่ไปจับมือกับทางลุงตู่ในตอนนั้นนะคะผมคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยเนื่องจากเพื่อไทยเนี่ยคือคุณทักษิณแล้วมวลชนเสื้อแดงไม่น้อยทีเดียวอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ที่เป็นมวลชนที่เขามีรอยัลตี้กับคุณทักษิณพรรคดีแต่คุณทักษิณฉะนั้นเสื้อแดงกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เขาก็มองว่าถ้านายเอาถ้าคุณทักษิณตัดสินใจเคาะแล้วมันก็จบค้านมันก็เลยน้อยอ่ะมันก็เลยน้อยกว่าฝั่งปีกเสื้อเหลืองที่ชูรวมไทยสร้างชาติด้วยที่หรือแม้กระทั่งแฟนคลับประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยใช่ไหมครับครับเพราะคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้รักนายกรนายขอแต่ว่าเขาสนับสนุนพรรคที่มีจุดยืนแบบเนี้ยแบบเขาแบบอนุรักษ์นิยมหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเมื่อไปเนี่ยเขาก็แน่นอนความผิดหวังสร้างกลัวมาเต็มที่นะครับก็เห็นอยู่แต่ที่เราเห็นกันในขณะนี้นะครับแล้วหลังจากนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีโอกาสที่กลับมามีคะแนนความนิยมดังเดิมได้ไหมคะหรืออาจจะถึงขั้นแยกไปตั้งพรรคใหม่เลยหรือภาพจะเป็นยังไงคะท่านอาจารย์คะผมว่าจะทะเลาะกันหนักอีกรอบหนึ่งนะคือมันต้องแตกหักกว่านี้ตอนนี้ผมว่าประชาธิปัตย์มันยังไม่แตกหักในแง่ของการแตกหักเชิงอุดมการณ์ของทีมบริหารชุดปัจจุบันกับทีมที่เป็นอาจารย์รุ่นเก่าของพรรคที่ยังมีบทบาทอยู่ที่นำโดยนายกชวนเนี่ยมันอาจจะต้องสับประยุกต์กันอีกรอบนะเอาให้มันชัดกว่านี้นะครับตั้งพรรคใหม่ก็เลยแยกขั้วหรือยังจะผสมกันเองกันไปแบบนี้นักการเมืองจะทำงานกันยากนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนในพรรคอะว่าเขาจะเอายังไงต่อแต่ถ้าอยู่แบบนี้ผมว่าแนะนำประชาธิปัตย์ที่เจอปัญหาก็จะเป็นปัญหาที่เขย่าจนทำให้พรรคโตยากนะครับแล้วก็เป็นพรรคขนาดเล็กแต่ในที่สุดก็เป็นไปได้นะครับครับสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เขากำลังติดตามข่าวการเมืองอยู่ในตอนนี้แล้วบางส่วนก็อัดอั้นมากๆเลยกับการเมืองในตอนนี้ค่ะก็เข้าดูใกล้ชิดขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ผมห่วงเรื่องความรู้สึกของพี่น้องที่เขาเสียสละต่อสู้มา10ปี20ปีแล้วมันบ้านเมืองมาดูจะไม่ดีขึ้นเลยกับความทุ่มเทเนี่ยไม่อยากให้ท้อแล้วก็ทิ้งประเทศนะครับคนแบบพวกเราสะท้อนเนี่ยก็เข้าทางคนเข้ามาหาประโยชน์ใช่ไหมอันนี้ก็เข้าดูแล้วก็ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ให้มากขึ้นหน่อยนะครับทำไรปีผาอาจจะมีคนมาหาประโยชน์ที่ใช้ประโยชน์จากเราได้นะครับก็ต้องคุยกันมากขึ้นนะครับสื่อสารกันมากขึ้นแล้วก็แชร์มุมมองข้อมูลใหม่ๆที่สำคัญก็เฝ้าดูรัฐบาลนี้ด้วยนะครับว่าเขาจะไปต่อยังไงแล้ววาระจริงๆเขาเปิดหน้าต่างหมดแล้วหรือเขายังไม่สุดหรือเขามาแก้ไขหรือมาแก้แค้นอะไรยังไงนะครับได้คืบเอาศอกไหมอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามันมีตัวละครที่ซับซ้อนขึ้นนะครับสถานการณ์ก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นก็ผมต้องช่วยกันคลี่คลายเฝ้าดูกันด้วยนะครับครับค่ะครับฝากความระลึกถึงท่านดร.อาทิตย์ด้วยนะครับครับขอบพระคุณมากครับท่านมนวิทย์ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ลากันไปเลยนะคะท่านมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมคะลาวเขารับประชากรเพิ่มไหมใช่ไปอยู่ลาวดีกว่าเออแต่เดี๋ยวต้องหัดพูดลาวก่อนไม่ยากหรอกค่ะยากสิครับไปลาวแย่เขาเราเคยไปลบเรารู้แต่สบายดีบออะไรแบบพอมีเรื่องกันบอกอย่าทำค่อยมันทำแรงเลยบอกอย่าทำค่อยมันทำแรงเลยอ๋อไม่ให้ตีค่อยอยู่ว่าตีแรงเลยแต่ผมชอบภาษาลาวนะเขาง่ายๆอ่ะของเราเนี่ยอาหารกินระหว่างมื้อเราเรียกอาหารว่างหลับตาไม่เห็นภาพเลยลาวก็พูดเรียกถูกเลยอาหารเบาเนี่ยเขานั่นเลยแล้วของเขาผมชอบภาษาเขาหลายอย่างเลยเอาตรงๆเลยไปมีแฟนเนี่ยไปเอาผัว
เออชัดๆเลยแล้วทหารเขาเรียกแถวผมชอบมากเลยหัวแถวจดต้นบักหุ่งท้ายแถวจดต้นบักทันแปลว่าพัดพรากจากกันตีแปลว่าพัดพรากจากกันตีคือเลิกแถวเลิกแถวเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยเลิกแถวเลยพัดพรากจากกันแล้วก็ตีตีว่าทำโดยทันทีหัวแถวต้นต้นบักหุ่งต้นบักหุ่งก็มะละกอท้ายแถวต้นต้นบักทันบักทันก็ต้นพุทราอะไรทั้งอย่างเนี่ยแล้วอบรมเสร็จเลิกแถวแล้วเลิกแถวเขาพัดพรากจากกันตีพัดแปลเลิกแถวก็ออกจากกันได้ใช่เห็นป่ะพจน์เห็นป่ะภาษาเขาดีหลายอย่างค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าคนไทยแต่งตัวยังไงแต่งตัวยังไงคะก็ไปเวียงจันทน์ดิหลวงพระบางนั่นแหละหญิงไทยแต่งตัวนุ่งสิ้นอย่างเงี้ยของเราตอนนี้ไม่มีนุ่งสิ้นคนมองเลยเฮ้ยทำไมไม่ไปแถววัดชัยมาถึงแถวนี้ทำหอกอะไรวะเขายังเป็นมีความเป็นไทยเยอะนะนักเรียนเขาก็ยังนุ่งสิ้นไปเรียนอันนี้ใช้ได้เลยนะก็มาฝากภาษาลาวให้เรียนรู้กันสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ